สวัสดีครับน้องเรียนวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการใช้ adverb of frequency นะครับ adverb of frequency ก็คือ adverb ที่บอกความถี่ของการกระทำว่ามีความถี่บ่อยห่างขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการกระทำแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆนะครับเราลองมาดูแบบฝึกหัดนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวครูอธิบายตามไปเรื่อยๆนะครับมาดูแบบฝึกหัดข้อแรกครับเป็นคำถามข้อแรกเขาบอกว่าHer favorite sport is football, and she watches her team play every week. กีฬาที่หล่อนชื่นชอบคือฟุตบอลนะครับและหล่อนก็ไปดูการแข่งขันทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเรามาดูซิว่า adverb of frequency ที่ใช้ในประโยคนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ A ก็บอก She often watches football. Often นี่บ่อยๆนะครับ She never watches football. ไม่เคยดู Never ไม่เคย She sometimeswatches football นะครับมันดูแล้วอันนี้เขาไปดูบ่อยๆนะครับทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็น often นะครับเราเลือกข้อ A นะครับเลือกข้อ A แล้วลองเช็คคำตอบดูนะครับถูกไหมครับน่าถูกนะครับแสดงว่าถูกนะครับแสดงว่าถูกเรามาดูข้อต่อมาครับข้อที่2 I watch TV in English twice a week but I don'twatch it every day นะครับดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษทุกๆสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูทุกวันความหมายก็คือมันดูข้อแรกเขาบอก I never watch TV in English ไม่เคยดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับสัปดาห์ละ2วันนี่ไม่น่าใช่ I sometimes watch TV in English บางทีฉันก็ดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ2วันนะครับอย่าลืมนะ I always watch TV in English ฉันดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษทุกวันเลยเป็นประจำเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ถูกน่าจะเป็นข้ออะไรครับข้อ B ลองดูข้อ B นะครับลองเลือกข้อ B ปั๊บเช็คดูครับถูกไหมถูกครับถูกนะครับโอเคเรามาดูคำถามข้อต่อมาครับเขาบอก Our teacher gives us homework every day ครูให้การบ้านทุกวันเลยครูใจดีนะครับให้การบ้านนักเรียนทุกวันเลยเรามาดูสิครับเขาบอกว่าข้อ A the teacher always give them homework ครูให้การบ้านพวกเขาเสมอเลยนะครับ always เป็นประจำครับข้อ B the teacher hardly ever gives him homework ไม่ค่อยนะครับครูไม่ค่อยให้การบ้านให้ทุกวันไม่ค่อยข้อ B นี้ไม่น่าถูกนะครับ the teacher never gives them homework ครู never ไม่เคยนะครับไม่เคยให้การบ้านเลยให้นะครับส่วนใหญ่ให้ทุกวันน่าจะเป็นข้อ A นะครับดูซิถูกไหมถูกไหมครับข้อ A เราเช็คดูนะถูกครับถูกนะครับอันนี้ให้เป็นประจำทุกวันก็ต้อง always นะครับมาดูคำถามข้อต่อมาครับเขาบอกว่า she doesn't like chocolate so she doesn't eat it หล่อนไม่ชอบช็อกโกแลตครับหล่อนเลยไม่กินไม่กินนะครับไม่ชอบครับข้อ A เขาบอกว่า she sometimes eat chocolate บางทีหล่อนก็กินช็อกโกแลตก็บอกไม่กินไม่กินจะบอกบางทีกินได้ไงใช่ไหมข้อ B she never eats chocolate หล่อนไม่เคยไม่กินช็อกโกแลตเลยครับอันนี้น่าจะถูกนะ she usually บ่อยๆนะครับ she usually eats chocolate กินช็อกโกแลตบ่อยๆมันไม่ใช่ครับน่าจะเป็นข้อ B นะครับเรามาดูข้อ B ถูกไหมลองเช็คดูนะครับคำตอบถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับนี่คือข้อ4ต่อไปข้อ5ครับข้อ5 she sees her best friend every day หล่อนไปซีก็ไปพบไปเจอไปหาอะไรเงี้ยนะหล่อนไปหาเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของหล่อนทุกวันเลยเจอทุกวันนะครับ she sometimes sees her best friend หล่อนบางทีก็ไปเจอเพื่อนเจอทุกวันไม่ใช่บางทีหรอกนะครับShe always see her best friend. หล่อนก็เห็นไปพบเพื่อนเป็นประจำเลย always เป็นประจำครับอันนี้น่าจะถูกนะข้อต่อมาข้อ C She hardly ever see her best friend. หล่อนไม่ค่อยจะได้เจอเพื่อนของหล่อนหรอกเจอนะครับเจอเยอะเจอเป็นประจำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกน่าจะเป็นข้อ B นะครับเลือกข้อ B ครับเช็คดูนะครับถูกไหมถูกครับถูกนะครับโอเคข้อต่อมาครับข้อที่6 They go to the cinema once a month พวกเขาไป
ดูหนังครับวันหนึ่งครั้งนะครับประมาณต่อเดือนครับหนึ่งครั้งต่อเดือนครับแสดงว่าไม่เยอะนะมาดูพระเอกว่า they always go to the cinema พวกเขาไปดูไปโรงหนังเสมอเลยเหรอเป็นประจำเลยไม่น่านะ they sometimes go to the cinema บางทีเขาก็ไปดูหนังกันใช่ไหมนี่ก็น่าจะใช่มาดูข้อต่อมาครับ they never go to the cinema ไม่เคยไปดูหนังเลยเพราะฉะนั้นที่ถูกน่าจะเป็นบางทีไปนะครับมาดูข้อ B เช็คเลือกข้อ B แล้วลองดูผลนะครับถูกไหมนะถูกต้องนะครับถูกต้องครับ sometimes ครับไปเดือนละครั้งก็ sometimes นะครับมาดูข้อต่อมาครับข้อที่7 I check my email 2 or 3 times a day ฉันเช็คเมลนะครับวันหนึ่งเนี่ย2-3ครั้งวันละ2-3ครั้งเลยนะครับเรามาดูสิครับพ่อเอเขาบอก I always check my email ฉันเนี่ยจะเช็คอีเมลของฉันเสมอเลยข้อ B ก็ว่า I sometimes check my email บางทีฉันก็เช็คอีเมลของฉันนะสำหรับบางครั้งเองนะครับ I never ข้อ4 I never check my email ฉันไม่เคยเช็คอีเมลข้อ4ไม่น่าถูกนะครับข้อ B มันน้อยไปนะครับน่าจะเป็นข้อ A นะครับวัน3รอบลองดูนะเลือกข้อ A นะครับเช็คคำตอบที่ว่าถูกป่ะถูกครับข้อ A ครับใช่ always นะครับนี่ทำวันตั้ง3ครั้งนะครับก็ถูกอยู่แล้วนะครับมาดูข้อต่อมาครับข้อต่อมา I don't play football I prefer playing tennis ฉันไม่เล่นฟุตบอลนะฉันชอบเทนนิสมากกว่า prefer แปลว่าชอบมากกว่านะครับหลัง prefer ตามด้วย verb เติม ing นะครับข้อ A เขาบอกว่า he never plays football ไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยไม่เล่น he sometimes play football บางทีก็เล่นฟุตบอลก็บอกว่าไม่เล่นนะครับข้อ C he always play football เล่นฟุตบอลเสมอเลยเหรอไม่น่าใช่นะก็ไม่เล่นนะครับเข้าไปเล่นเทนนิสนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อ A นะครับเรามาดูข้อ A ข้อ A นะครับไม่เคยเล่นฟุตบอลครับต้องตรวจสอบนะครับถูกไหมถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วดูข้อต่อมานะครับเรามาดูครับ adverb of frequency นะครับความถี่ they watch TV about once a month พวกเขาดูทีวีประมาณเดือนละครั้งโอ้ไม่เคยได้ดูเลยตกข่าวแน่นอนนะครับมาดูข้อ A ครับ they hardly ever watch TV พวกเขาไม่ได้ดูทีวีครับไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูแปลว่าดูบ้างนะครับ hardly ever ข้อ B they usually watch TV พวกเขาดูทีวีเป็นประจำ usually บ่อยๆเป็นประจำนะครับเอาใหม่นะเดือนละครั้งข้อ C they never watch TV พวกเขาไม่เคยดูทีวีเลยดูนะครับเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นก็ดูน้อยหน่อยเอาข้อ A นะครับลองเลือกข้อ A เลือกข้อ A เช็คนะครับถูกไหมโอเคข้อ A ถูกนะครับข้อ A ถูกลองมาดูข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย They go to the beach every week every holidays พวกเขาไปชายทะเลทุกๆวันหยุดเลยพอถึงวันหยุดเมื่อไหร่ก็จะไปนะครับมาดูข้อ A ครับ They always go to the beach for their holiday พวกเขาจะไปชายหาดเสมอเลยครับไปชายหาดเสมอ always เสมอๆนะครับตอนวันหยุดครับถ้าวันหยุดเมื่อไหร่ก็ไปทันทีนะข้อ2ข้อ B ครับ they sometimes go to the beach for their holiday พวกเขาบางทีก็ไปนะแสดงว่าบางทีไปบางทีไม่ไปมาดูข้อสุดท้าย they never ไม่เคยครับ go to the beach for their holiday ไม่เคยไปเลยความจริงไปนะครับทุกวันหยุดจะไปเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อ A นะครับเลือกข้อ A ครับดูสิถูกป่ะแสดงว่าถูกนะฮะนี่ถูกนี่นะครับถูกตรวจมาแล้วนะครับตกลงที่เราทำมา10ข้อเมื่อกี้ถูกนะครับอย่าลืมว่า adverb of frequency ก็คือคำคุณศัพท์ซึ่งบอกความถี่ของการกระทำว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราทำบ่อยถี่ขนาดไหนนะครับบ่อยมากที่สุดถี่มากที่สุด always นะครับน้อยลงมาก็ usually often sometimes นะครับแล้วก็น้อยสุดก็เป็น never นะครับความจริงแล้วไม่ได้มีแค่
นี้นะครับความจริงยังมีอีกหลายตัวซึ่งแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับแบ่งย่อยลงไปอีกก็จะมีตัวที่ขยายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น Hardly Ever ที่เราเจอกันมาเนี่ยบางข้อนะครับ Hardly Ever นะครับ From Time to Time อะไรเงี้ยนะครับก็ลองนักเรียนก็ลองไปย้อนดูให้มันละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนคงได้ความรู้บ้างเกี่ยวกับการใช้ Adverb of Frequency วันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ